สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่จะนำเสนอเส้นทางนะครับจากอำเภอวารินชำราบไปบิ๊กครีอุบลราชธานีนะครับขับรถไปดูว่าหลังเหตุการณ์สองแก๊งปะทะกันแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับวันหยุดคนมาจับจ่ายใช้สอยกันมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่าผมก็อยู่อำเภอวารินชำราบนะครับก็ไปบ่อยนะครับบิ๊กซีก็หลังเหตุการณ์สงบก็ไม่มีอะไรนะครับคนก็ยังใช้ชีวิตกันตามปกติเพราะว่ามันเกิดในเขตที่เป็นร้านอาหารเพราะว่าต่างคนใช้ชีวิตปกติคนก็ไม่ได้ไปมันก็ไม่เกี่ยวกันเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับ 4-5 ทุ่มออกจากถนนศรีสะเกษอุบลนะครับกลับมาเรื่อยๆจากบ้านผมออกมาก็ขับมาเรื่อยๆครับก็จะถึงแยกคำน้ำแสบครับพอถึงคำน้ำแสบนี่ก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายออกไปที่ถนนสายรอบเมืองนะครับไปแยกอู่พึ่งแล้วก็เข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเซ็นเตอร์ครับเดี๋ยวสร้างมาเห็นแล้วแกว่าคนออกมาถนนสายรอบเมืองเยอะมากรถติดจึงมีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกอู่พึ่งก็กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จครับแยกคำน้ำแทบแยกออกเดี๋ยวสร้างมาเมื่อกี้นะครับก็จะมีการก่อสร้างสะพานทางข้ามในอนาคตข้างหน้านะครับที่บนราชธานีมีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดอยู่2ที่นะครับคือแยกอู่พึ่งแล้วก็แยกสวนวนารมณ์นะครับเขาก็จะมีทางเบี่ยงทางข้ามให้เรากลับรถได้สะดวกสบายนะครับขับรถมาเรื่อยก็จะถึงด้านซ้ายมือก็จะเป็นเซ็นทรัลพลาซ่านะครับอุบลราชธานีการจราจรช่วงวันธรรมดาวันหยุดก็รถติดนิดหน่อยครับเพราะคนจะเข้าเซ็นทรัลกันเยอะขับไปเรื่อยๆก็จะเป็นแยกอู่พึ่งนะครับซึ่งกำลังก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดก็คงอีกพอสมควรนะครับกว่าจะแล้วเสร็จเพราะมีการขยายถนนขยายเส้นทางถนนสายรอบเมืองนะครับเพื่อรองรับการจราจรในอนาคตจากนั้นก็มาเข้าสู่เขตก่อสร้างของอุโมงค์ทางลอดนะครับเขาจะทำทางเบี่ยงไว้ให้ออกซ้ายนะครับจุดกับรถนะครับ2ที่นะครับก่อนถึงบริเวณก่อสร้างอุโมงค์นะครับจะมีจุดกับรถจุดที่1แล้วก็จุดที่2ถัดไปนะครับเพื่อระบายรถที่จะข้ามไปซ้ายมือออกไปยะโสธร101นะครับส่วนที่ใครที่จะตรงไปอำนาจเจริญก็ต้องไปยูเทิร์นนะครับยูเทิร์น1ครั้งแล้วก็ไปจนถึงแยกวนารมณ์ก็ออกซ้ายไปอำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมนะครับขวามือก็เป็นจุดขับรถอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาทำไว้เพื่อระบายรถนะครับทางขวามือก็กำลังจะก่อสร้างสะพานนะครับสร้างข้ามอุโมงค์คงเสร็จแล้วข้างล่างนะครับคงเสร็จแล้วกำลังสร้างสะพานนะครับสร้างสะพานทางข้ามด้านบนนะครับแล้วก็ออกซ้ายไปนะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นไปทางเขื่องในนะครับอำเภอเขื่องในไปยะโสธรนะครับประมาณ100กิโลนะครับจากจุดนี้ไปนะครับ100กิโลนะครับเราก็จะยูเทิร์นกลับไปที่บริเวณก่อสร้างนะครับเพื่อออกไปทางแมคโครนะครับเพื่อจะเข้าไปสู่บิ๊กซีนะครับ
ึกกับรถก็ใกล้ๆกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนนะครับกองกำกับการตำรวจชายแดนตรวจตะเวนชายแดนนะครับแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยอุบลราชธานีนะครับด้านซ้ายมือนะครับตรงไปก็จะเป็นเขตก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดนะครับอุโมงค์ช่วงนี้จะอยู่ทางนี่ครับขับรถออกมาซ้ายมานะครับก็ผ่านแมคโครหน้าแมคโครนะครับแล้วก็ไปที่แยกขนส่งนะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นขนส่งผู้โดยสารนะครับอุบลราชธานีนะครับเราก็จะไปยูเทิร์นอีกครั้งนึงนะครับก่อนถึงแยกขนส่งทางซ้ายมือเป็นขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานีนะครับเขาทำจุดกลับรถให้สะดวกสบายนะครับไม่ต้องรอติดไฟแดงแต่ให้ระวังรถมาทางซ้ายมือนะครับเข้าสู่ยูเทิร์นเสร็จแล้วก็ชิดซ้ายนะครับเพื่อจะเข้าสู่บริเวณลานบิ๊กซีนะครับหรือว่าตลาดนิกรตลาดขายสินค้ามือสองเสื้อผ้ามือสองรองเท้ามือสองอะไรประมาณนี้นะครับจึงเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของคนอุบลราชธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาร้านอาหารต่างๆนะครับขายเสื้อผ้านะครับยังเป็นแลนด์มาร์คครับด้านซ้ายมือก็เป็นขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับพวกเครื่องตัดหญ้าต่างๆมากมายตรงนี้นะครับแล้วเราก็เข้าสู่ถนนหน้าบิ๊กซีนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเดิมจะไม่ค่อยมีตึกนะครับต่อมาก็จะมีการก่อสร้างตึกรามบ้านช่องอาคารพาณิชย์กันมากมายรถจึงหนาแน่นนะครับรถที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับหลังเหตุการณ์แล้วก็ยังปกตินะครับชีวิตปกติเหมือนเดิมนะครับรถหนาแน่นเหมือนเดิมครับนี่คือบริเวณถนนหน้าบิ๊กซีนะครับซึ่งเดิมสร้างใหม่ๆจะไม่มีอาคารพาณิชย์พวกนี้เกิดมานะครับต่อมาก็จะมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์มีร้านค้าอะไรต่างๆมากมายนะครับจึงเป็นศูนย์รวมนะครับของอุบลราชธานีนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับถนนหน้าบิ๊กซีครับตรงในช่วงนี้นะครับผ่านวงเวียนก็จะเป็นถนนหน้าบิ๊กซีนะครับรถยังหนาแน่นเหมือนเดิมครับผ่านหน้าบิ๊กซีมาก็จะเป็นลานนะครับอเนกประสงค์นะครับตรงนี้ครับเป็นร้านอเนกประสงค์มีร้านอาหารมีร้านอะไรเกิดขึ้นมากมายครับนี่ครับตรงด้านหน้านะครับเป็นบริเวณที่ดีครับไม่มีอะไรบริเวณด้านซ้ายมือครับก็มาดูแล้วก็มันปกตินะครับคนก็ยัง
ก็จะเลี้ยวรถกลับคืนออกไปนะครับแค่ขับรถโฉบมาดูเฉยๆนะครับว่าเป็นยังไงด้านหน้าที่มองเห็นรถจอดนั่นคือ KFC นะครับ KFC ก็พอสมควรนะครับคนมาใช้บริการมากมาย KFC เป็นศูนย์ใหญ่พอสมควรนะครับเราก็จะกลับรถไปที่ถนนหน้าบิ๊กซีอีกครั้งนึงเพื่อจะออกไปสู่ถนนไปแยกหูพึ่งแล้วจะกลับบ้านนะครับไปที่โรตัสวาลินนะครับก็จะไปจับจ่ายใช้สอยเหมือนกันนะครับก็เลยขับรถมาโฉบดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ยูเทิร์นกลับไปที่หน้าบิ๊กซีนะครับเห็นว่ารถมากมายครับการจับจ่ายใช้สอยอยู่บนปัตตานีนี่พอสมควรนะครับจึงเป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งนะครับที่วิกซีบนราชธานีมีร้านอาหารมีร้านต่างๆขายเสื้อผ้าขายรองเท้าตลาดนิกรเป็นขายของมือสองนะครับร้านโทรศัพท์ร้านทุกอย่างครับศูนย์รวมที่บิ๊กซีบนนะครับจึงเป็นศูนย์รวมนักช้อปปิ้งครับมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับรถก็จอดกันสองข้างทางหนาแน่นนะครับสองข้างๆจอดได้นะครับรถตรงกลางก็วิ่งไปนะครับมีอาคารพาณิชย์เกิดขึ้นมากมายนะครับบริเวณนี้เพิ่งเดิมไม่มีเลยนะครับเป็นที่ว่างเปล่านะครับต่อมาก็มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์กันหลากหลายครับจากนั้นก็ออกจากบริเวณถนนหน้าบิ๊กซีก็เลี้ยวซ้ายออกไปนะครับไปแยกหูพึ่งนะครับก็จากบริเวณนี้เข้าไปแยกอู่พึ่งนะครับที่กำลังก่อสร้างก็เดินทางไปวารินชำราบนะครับเพื่อจะไปโรตัสวาลินนะครับจริงๆโรตัสในเมืองก็มีแต่ไม่อยากเข้าในเมืองนะครับเพราะว่ารถเยอะครับบางที่ก็มีการก่อสร้างต่างๆทำให้รถติดนะครับก็เลยจะออกไปวารินเหมือนเดิมเพื่อกลับไปที่โรตัสวารินนะครับสะดวกสบายครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับฝนตกพอดีเลย